ว่าวิปัสสนาภาวนาที่แท้จริงมันก็จะเป็นตรงกับความหมายซึ่งมันจะยากขนาดไหนเราลองต้องศึกษาแล้วทำดูให้ได้ผลกับตัวเองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวที่มันไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสไม่ได้ถ้ามันมัวซัวมืดมันก็ออกมาเป็นจุดรูว่ามัวซึ่งในรูปธรรมมันสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอาเข้ามาใช้กับชีวิตจริงของเรานั้นการบริหารอย่างไรที่จะให้ชัดเจนและแจ่มใสซึ่งเราสามารถทำขึ้นได้ในชีวิตจริงของเราได้ไหมถ้าได้มันก็จะแผ่ขยายไปสู่สมาชิกในครอบครัวฝึกกันอะไรกันให้มีภาวะชีวิตที่ชัดเจนและแจ่มใสได้ดีกว่าแล้วจึงเป็นไปไม่ได้พุทธศาสนาก็ไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะพุทธศาสนาเน้นเรื่องนี้แต่ใครจะทำได้มากได้น้อยนี่ขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจศรัทธาและความเพียรของเราในความหมายทั้ง5ประการว่าศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญารวมแล้วเหลือ2ความหมายว่าชัดเจนชัดเจนใสว่าทางด้านกายและทางจิตแต่สาเหตุที่ไม่มันไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสเพราะอะไรศึกษาเหตุไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยนะวิเคราะห์มันน่าจะเป็นไปได้ในชีวิตจริงของเราไม่ยากถ้าเรามีการฝึกฝนไปอย่างเข้าใจพยานในที่นี้เป็นที่ที่เราฝึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเราจะได้สำเร็จชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยยืนไปนานๆมันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันร่างกายมันเริ่มขัดข้องความชัดเจนของร่างกายคือเห็นอาการอะไรกำลังปรากฏหนักเบาขัดยอกแสบคันอกห้าวเร่าร้อนพวกนี้ความไม่ชัดเจนนั้นทีนี้จะทำยังไงให้มันชัดเจนได้คือบางอย่างอาศัยเงื่อนไขภายนอกช่วยเช่นความอบอ้าวเราร้อนบางทีเกิดจากอากาศภายนอกเราจะทำให้มันชัดเจนสบายทันทีเลยไม่ได้เพราะเป็นเงื่อนไขภายนอกเราจัดการมันไม่ได้แต่เราจะทำวิธีใดให้ชัดเจนด้วยขั้นก่อนคือจิตใจเพราะร่างกายนี้ต้องขึ้นอยู่กับกฎกับตรีละอาศัยมาข้างในข้างนอกแต่จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นส่วนของเราโดยเฉพาะที่ไม่ต้องขึ้นกับภายนอกเลยก็ได้แต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีตัวจัดการตัวบริหารจัดการซึ่งอยากจะให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์เนี่ยชัดชัดเจนแจ่มใสปรากฏชัดแล้วเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติภาวนาวิธีพุทธเนี่ยใครก็อยากจะทำเพราะมันได้รับความสบายกายสบายใจเพราะมันชัดเจนแจ่มใสแต่ที่ภาพที่แล้วมันใครก็ไม่อยากจะทำเห็นว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไขมากมายก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่มีความหมายต่อชาวพุทธเราน้อยก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเป็นเรื่องของคนวัดคนวาเป็นเรื่องของคนมีศีลมีธรรมเป็นเรื่องของคนมีเวลาซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกคนต้องการความชัดเจนแจ่มใสต้องการความสบายและความสุขแต่ว่าในวิธีการอื่นมันไม่ยั่งยืนมันสิ้นเปลืองถ้าเราใช้ทางวัตถุก็ชัดเจนแจ่มใสได้คุณมันออกกำลังกายกินอาหารเสริมกินยาบำรุงมันก็จะในส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นความฝันหาเงินหาของมากมายที่จะมาซื้อสิ่งบริการราคาแพงเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยโดยใช้วิธีของวิปัสสนาเข้ามาแก้ไขตอบตรงมันก็น่าจะทำได้ทุกคนแม้แต่คนไม่มีเงินไม่มีทองก็ทำได้แต่เราจะต้องใช้ความเข้าใจแบ่งปันประสบการณ์และสติปัญญาให้แก่กันแล้วก็แอบพยายามพุทธศาสนาของเราก็จะมีความหมายขึ้นเยอะกับชื่อจริงของเรา
พราะนั้นก็ลองศึกษาตรงนี้ร่วมกันจากช่วงวันนี้หลังจากที่เราแม้แต่ทานข้าวความชัดเจนของการข้าวทานข้าวคืออาบน้ำการความชัดเจนของการอาบน้ำคือเข้าห้องน้ำความชัดเจนของการเข้าน้ำคือการเดินไปไหนต่อไหนที่ต่างๆความชัดเจนแบบสบายๆแต่ถ้ามันชัดเจนแล้วมันเครียดอย่างนี้ก็เป็นไม่ใช่วิปัสสนาการเป็นความชัดเจนของตัณหาเกิดจากการบังคับและควบคุมซึ่งมันจะเป็นปัญหาก่อให้เกิดความกดเกร็งเพื่อที่จะบังคับให้มันชัดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีของสมถะแต่วิปัสสนานั้นชัดเจนจะผ่อนคลายสบายแจ่มใสมันจะข้างในนั่นเองก็เลยว่าช่วยกันศึกษาและทำเรื่องนี้ให้เป็นประสบการณ์ของเราเองเมื่อเราจะไปแบ่งปันให้คนอื่นเราก็มีบทเรียนของเรามีประสบการณ์ของเรามันก็ไม่ยากนั่นก็อยากจะให้ฝึกเรื่องนี้ให้มันเป็นไปได้ดูจะยากขนาดไหนก็ช่วยกันและเงื่อนไขอะไรที่มันไม่เอื้อต่อความชัดเจนอย่างใส่เราก็ช่วยกันแก้ออกไปเสียงเหมือนกันถ้ามันเสียงเรือเนี่ยถือว่าชัดเจนมากเกินไปมันก็เพ่งเพ่งจ้องอันไหนที่ชัดเจนมากเกินไปก็เกิดให้เกิดความพอดีมันก็เลยเขียนข้อความขึ้นไว้เพื่อให้คุณใจไปบริหารจัดการเรากำลังภาวนาขอความเมตตาชาวเรือทุกลำชะลอเสียงเรือบ้างเถิดในช่วงวิ่งผ่านสถานปฏิบัติธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยเมตตาธรรมเขาคงจะฟังเราบ้างไม่มากก็น้อยนี่คือบริหารความชัดเจนแต่จะบอกว่านี่คุณผ่านนี่คุณต้องชะลอเสียงแล้วเขากำลังทำภาวนาเนี่ยเกรงใจกันบางเสียงเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราก็ยันเร่งหนักกว่าเราอีกให้เราเพราะบางคนมันเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปว่าเขาไม่ได้เขาก็จะประชดเราสิแต่เราใช้วิธีที่ละมุนละม่อมแล้วก็ขอความเมตตาและเห็นใจเขาคงจะเห็นใจเราเช่นคุณใหญ่นั้นฝากให้คุณใหญ่เป็นทุนเป็นเดียร์จ้าแต่ด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะทำเป็น